โอบันซุกภูผาหินพลังโสมชุดลุยบอลโลกถึงไทยเตรียมเปิดตัวเมืองทองโอบันซุกกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ชุดฟุตบอลโลก2018เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่28มกราคมที่ผ่านมาหลังจาก SCT เมืองทองคว้าตัวมาจากอันวาเซ่นทีมดังในตะวันออกกลางโดยคาดว่าเป็นสัญญายืมตัวดาวเตะวัย30ปีอยู่ในทัพพลังโสมชุดสร้างประวัติศาสตร์เวิลด์คัพฉบับรัสเซียเมื่อปีที่ผ่านมาโดยเขาถือเป็นนักเตะประสบการณ์สูงลงสนามให้เจจูยูไนเต็ดในศึกเคลิกบ้านเกิดมากถึง215นัดรวมทุกรายการตลอดช่วงเวลา7ปีระหว่างปี2011ถึงปี2018นอกจากนี้ยังเคยติด11ผู้เล่นยอดเยี่ยมในปี2017หลังช่วยต้นสังกัดจบซีซั่นด้วยการเป็นรองแชมป์ด้วยก่อนย้ายไปเล่นให้กับอันวาเซ่นในลีกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี2018กระทั่งล่าสุดกิเลนพยองคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยสัญญาที่คาดว่าน่าจะเป็นการยืมตัวทั้งนี้โอบันซุกจะเข้ารับการตรวจร่างกายตามขั้นตอนก่อนจะเปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่ของสโมสร SCG เมืองทองต่อไปในเร็วๆนี้